คุณหญิงแมงมุมลุกไม่ได้แต่หุงข้าวใส่บาตรรักแท้ห้องคู่สามีขออยู่เคียงข้างแม่นอนป่วยสามียังช่วยให้ภรรยาได้ทําบุญวันพระใหญ่ที่ผ่านมาโดยเซด,ดล่าสามีคุณหญิงแมงมุมเผยโมเมนต์นำข้าวสารมาให้คุณหญิงแมงมุมร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมแคปชั่นว่าลุกไม่ได้แต่หุงข้าวใส่บาตรพระพรุ่งนี้เช้าได้โดยมีแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญจํานวนมากก่อนเซด,ดล่าจะโพสภาพขนาไปใส่าบาตรพระ พร้อมข้อความว่าไซบาดแทนแมงมุมรเรียกว่าดูแลภรรยาไม่ห่างเลยจริงๆล่าสุดเสด,ดล่ายังได้เผยภาพเตียงคู่ที่อยู่ข้างเตียงภรรยาขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าห้องคู่นอกจากชาวเน็ตจ,จะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งหัวใจมาให้กันรัวๆต่างก็คอมเมนต์ถึงความรักที่มีต่อภรรยาอาทิรักนิรันติดตามข่าวท่านมาตลอดขอส่งพลังใจให้คุณหญิงแมงมุมแข็งแรงเร็ววันและท่านเสมีพลังกายพลังใจแข็งแรงนะคะเป็นต้น นอกจากนี้เสียดอล่ายังได้หาดอกไม้มาสร้างความสดชื่นไว้ในห้องให้ภรรยาได้กลิ่นหอมบ้างโดยเผยภาพพร้อมข้อความว่า beautiful flowers for my love ได้กลิ่นหอมก็ยังดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ